เปลี่ยนมุมกันนิดนึงนะปกติกล้องมันชอบร้อนก็เลยเอามาไว้ใต้แอร์แม่งเลยเพราะว่าถ้ากูวางไมค์ไว้ใกล้ๆกล้องแบบเนี้ยเสียงมันจะถึงป่ะวะก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเสียงไม่ถึงก็คิดถึงนะปุ๋ยกบาลที่หายอยู่กับมึงเนี่ยกราบสวัสดีทุกท่านนะผมกลับมาพบกับผมโดกับบูในห้องแบบนี้ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนมุมไปนิดหน่อยแต่ก็ยังเป็นห้องเดิมแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วงไหนเลยไม่ได้นอกจากช่วงเสวนาก็คือเนี่ยเอากล้องมาวางไว้บนแบบโต๊ะพับแล้วเอาโต๊ะพับวางบนเตียงก็จะมีความสั่นนิดนึงนะใช่โต๊ะพับวันนี้ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับผมพอดีว่าลืมขาตั้งกล้องจริงๆก็พูดกันตรงๆเลยก็มีหลายคอมเมนต์มากว่าอยากให้มีครับผมเพราะทุกครั้งที่มีไอจีวอนเนี่ยก็จะมีช่วงนี้ด้วยอัลบั้มใหม่ที่เพิ่งออกมาก็วันรีเลอร์Act 4 Act 4ที่แบบว่าเป็นแบบนั่นมัน F4 กูยังไม่ทันเล่นเลยดักก่อน Act 4นะครับผมมอนลิเลอร์นะซึ่งอัลบั้มนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยออกมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาเนาะใช่คลิปนี้เนี่ยมันจะมาช้านิดนึงเพราะว่ากว่าจะว่างตรงกันเนี่ยก็ล่อไปเกือบสิ้นปีแล้วใช่ตอนนี้ก็วันที่ถ่ายนี่เนาะก็วันที่เท่าไหร่นะ22 23 22แล้ววันนี้นะครับต้องบอกนิดนึงว่าเอาจริงๆกว่าเราจะว่างถ่ายด้วยกันก็ล่อไปหลายวันมากใช่แล้วกว่าจะว่างเนี่ยตอนนี้แม่งก็เที่ยงคืนเที่ยงคืนครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขอไปกันเร็วสักนิดนึงนะครับผมส่วนถ้าถามว่าแล้วทำไมดึกขนาดนี้ไม่ถ่ายวันอื่นเพราะว่าถ้าไม่ถ่ายวันนี้เนี่ยมันไม่มีวันที่ถ่ายแล้วไม่ว่างกันแล้วครับว่างอีกทีก็น่าจะปีหน้ากันเลยทีเดียวเชียวเนาะไปเราไปเริ่มเรื่องของเรากันเลยนะครับผมครับผมอัลบั้มนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด6เพลงเนาะบอกนิดนึงนะคือช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่ได้มีเวลาฟังแบบละเอียดยิบๆขนาดนั้นเฮ้ยเรานี่ไม่ใช่ผมพี่โดคนเดียวกูไม่อยากใช้คำว่ากูออกกล้องเข้าใจวะเอาจริงพวกคุณก็น่าจะรู้เพราะว่าคุณบูเนี่ยแม่งก็ฟังทุกวันคือตอนนี้นอกจาก IG One แล้วอ่ะก็แทบจะไม่ได้ฟังเพลงอื่นเลยเพราะช่วงนี้กูไม่ฟังเลยเหนื่อยทำไมอ่ะขี้เกียจเอ้าก็นึกว่าจะมีมุกมึงการฟังเพลงไม่ใช่การพักผ่อนของกูอีกต่อไปตั้งแต่กูมาเรียนดนตรีเว้ยอ๋อก็เลยไปเที่ยวกระบี่อะไรอย่างงี้เพื่อที่จะแบบหลีกหนีจากโลกภายนอกอะไรอย่างงี้ใช่ซึ่งคลิปนั้นเนี่ยคลิปนี้ลงก่อนดีกว่าเฮียไปบอกเขาทำไมนี่สัตว์เนี่ยคือมันก็ได้ฟังแหละแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้แบบมีดีเทลอะไรจะมาพรีเซนต์เยอะขั้นแบบละเอียดยิบขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังพอมีอยู่นะครับผมแต่ว่าพูดตรงๆเลยวันนี้เนี่ยจะให้บูเดินเป็นหลักนะกูนั่งเป็นตัวเสริมพวกเนี้ยเอ้าจริงเหรอได้ก็มิสองซีนตอนแรกอะที่มันเป็นทีเซอร์เมเล่ออกมาก็คือผมรู้สึกว่าผมชอบซาวด์ของเพลงนี้มากที่สุดแล้วก็พอได้ฟังจริงๆอะผมรู้สึกว่าผมก็ยังชอบเพลงนี้ที่สุดอยู่ดีอะลองมาจากพาโนรามานะก็ประมาณนี้แหละเอาจริงยังไงก็เดี๋ยวเรามาฟังกันอันนี้อย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะเวลาทำคลิปยาวเราจะไม่เปิดเพลงเยอะเพราะว่าแค่ตัดเนี่ยก็เหนื่อยแล้วอย่าให้มันต้องโดนลิขสิทธิ์เลยแค่ทุกวันนี้กูก็โดนจะทุกคลิปอยู่แล้วเนี่ยคือช่วงเนี้ยผมสังเกตนะในเคป๊อปอะในวงการเคป๊อปอะช่วงเนี้ยเหมือนเขาจะเล่นซาวออกแนวแบบย้อนยุคนิดหน่อยอะใช่ก็คือช่วงหลังๆอะหลายวงแหละจะชอบใช้ซาวแบบซินป๊อปเก่าๆมากลับมาใช้มากขึ้นเหมือนมันเป็นเทรนด์ที่แบบต้องจริงสากลก็เริ่มทำนะคือมันก็ทำมานานแล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้ค่อนข้างฮิตก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเดนามายของไอตัวบางทันก็เป็นก็ถือว่าเป็นดิสโก้ก็เป็นแบบวินเทจนิดนึงหรือแม้กระทั่งเพลงล่าสุด Live Goes On ก็จะมีความแบบโทนเก่าๆนิดนึงหรือแม้กระทั่ง NCT From Home ก็เป็นสไตล์แบบนี้ Everglow กับ Twice เพลงล่าสุดก็ใช่ก็มีการแบบใช้ซินป๊อปในแบบเก่ามากขึ้นก็เรโทรเลยใช่มันก็เป็นสิ่งที่แบบหลายวงทำเป็นเทรนด์ในช่วงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาแบบมีแผนอะไรกันหรือเปล่านะแต่ว่าไอสิ่งที่มันเป็นเทรนด์มันก็เป็นเทรนด์แหละก็ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรนะครับผมแต่แปลกตรงที่ IG1 เนี่ยเพลงที่ดูเรโทรที่สุดกับไม่ใช่เพลงไตเติ้ลกับเป็นเพลงนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเรโทรที่สุดแล้วนะคือในส่วนของท่อนฮุกอะผมรู้สึกว่าจะมีความเรโทรระดับนึงแต่ว่ามันไม่ได้เรโทรจ๋าขนาดนั้นอะจะคิดว่าไงครับก็ใช่อ้าวไม่มีอะไรจะเสริมอะไรอันเนี้ยยังไม่รู้สึกว่าแบบมันเป็นซาวแบบเก่าขนาดนั้นส่วนหนึ่งเอาจริงไอจีวอนหลายเพลงก็ใช้แบบนี้มาตั้งนานแล้วนะอันนี้ตัวแต่สำหรับผมนะมันไม่เชิงเก่าขนาดนั้นมันไม่ได้เก่าถึงขนาด90-80อะไรเงี้ยมันเก่าแบบ early 2000จะอารมณ์นั้นมากกว่าแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีความคลาสสิกด้วยบางส่วนมาส
ือเอาจริงๆอ่ะในตรงเนี้ยมันก็จะมีอยู่ในตัวทีเซอร์อัลบั้มอยู่แล้วอ่ะอัลบั้มเมดเล่ผมก็ชอบจุดนี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็พอได้มาฟังตัวเต็มผมชอบเพลงนี้เลยแต่สิ่งที่เราชอบสุดของเพลงเนี้ยคือตอนโอเพนนิ่งเลยหรอคืออันเนี้ยมันใช้ชื่อคำว่า Act 4ใช่ป่ะคือ Act 4มันมาจากพวกการแสดงโอเปร่าบรอดเวย์บัลเล่อันนี้ผมสงสัยเหมือนกันว่าแบบผมสงสัยว่ามันมีกี่แอคเหมือนกันตรงเนี้ยผมเคยได้ยินเหมือนอ่านทฤษฎีเจอแวบๆว่าแบบ Act 4มันเหมือนอารมณ์ประมาณว่าไคลแม็กซ์อะไรแบบนี้ป่ะก็อย่างที่บอกไง Act 4ที่มันแบบ Boy Girl 4อันนั้นมัน F4 กูได้เล่นแล้วกูมีความสุขสันอ่ะคันแล้วแต่เว้ยว่าเรื่องนั้นจะมีกี่แอคแล้วแต่คนแต่งถ้าสมมติแอคสุดท้ายเป็นแอคที่4เป็นแอคสุดท้ายมันก็แบบมึงมันไปชื่ออัลบั้มที่จะบอกคืออันเนี้ยมันเป็นแบบชื่ออัลบั้มมันคือ Act 4ใช่ปะครับผมซึ่งไอพวกบัลเล่โอเปร่าพวกเนี้ยหรือเพลงคลาสสิกอะคือแต่ละแอคอะเพลงเปิดแอคอะมันจะเป็นฟิลแบบเนี้ยอ้าวเหรออืมแต่บอกก่อนว่าไม่ได้หมายความว่าแต่ละแอคเสร็จปุ๊บแล้วก็เบรกนะบางทีก็มีแอค1แอค2แล้วก็เบรกแล้วก็แอค3แอค4แต่ว่าตอนจบแต่ละแอคอะมันก็คือเหมือนจบแบบเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งแล้วพอเริ่มใหม่ปุ๊บอะมันก็จะเป็นการปรับมูดแล้วเพื่อแบบเข้าสู่แอคต่อไปอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าซาวด์ตอนเปิดมันบิ้วมาดีมันเหมือนแบบมันเรียกเราละอ่ะแล้วก็เข้าไปต่ออะไรแบบนี้ครับผมนี่คือจุดที่ชอบมากเว้ยเหมือนกับว่ามันปูมาแล้วอ่ะก็เอาจริงเนี่ยผมเพิ่งเซิร์ชสดๆเลยก็ตัว Miss On Scene มันแปลว่าใช่แปลว่า staging ก็น่าจะคอนเซ็ปต์ประมาณที่พี่โด้บอกคือถ้าให้เปรียบเทียบนะอย่างอันเนี้ยอันนี้คือเปิด On Air Daily ถูกป่ะหรือแม้กระทั่งเปิดบูมไหมมันก็เป็นฟีลลิ่งของการเปิดเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยมันคือการบิวเข้าให้แบบให้เราฟังต่อจริงๆอ่ะอันนี้ส่วนตัวนะรู้สึกว่ามันเหมือนโอเวอร์เจอร์ที่แบบบิวเราเข้ามาคล้ายๆโอเวอร์เจอร์อันนี้คือจุดที่ชอบสำหรับเพลงแรกของอัลบั้มกลายเป็นว่าสิ่งที่ผมฟังมาตลอด 2-3 อาทิตย์นี่กลายเป็นว่าผมมโนเลยนะนี่ครูก็มโนใครเคยดูเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราแม่งโม้ทั้งนั้นแหละที่เราพูดมาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเราซุยหาเหตุผลที่มันเข้าแค่นั้นครับผมนี่คือสตูดิโอนะทุกคนครับผมอะไรที่เป็นไอจีวอนเนี่ยมันดีทั้งหมดแหละใช่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราจะหาเหตุผลมายัดเยียดให้มันดีเองไปเพลงต่อไปพาโนรามาและนี่คือเหตุผลที่เราจะยัดเยียดให้มันว่านี่คือเพลงที่ดีที่สุดของไอจีวอนในปีนี้ใช่สำหรับผมก็ว่าเป็นเพลงที่ดีที่สุดอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวจะแบบว่าดราม่ากันเราไม่เที่ยวกับวงอื่นนะครับเราอย่าไปเที่ยวกับวงอื่นเราไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาเราฟังเทียบกับแค่เพลงที่ผ่านมาของไอจีวอนพอครับนะซึ่งพาโนรามาสำหรับเราปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ดิต้องบอกว่าสำหรับเราตั้งแต่มีไอจีวอนมานี่คือเพลงที่เราแบบเชี่ยนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ของแม่งเวอร์ไปนี่คือความสมบูรณ์แบบของงานอาร์ตงานหนึ่งเว้ยพาโนรามาเนี่ยถ้าพูดถึงความสมดุลอ่ะมันสมดุลในหลายๆอย่างเลยนะนอกจากความตัวเพลงที่มันดีชิบหายแล้วอ่ะตัวคอริโอก็โคตรดีเช่นกันถ้าพี่โดสังเกตดีๆนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะช่วงก่อนช่วงเชื่อมระหว่างเวอร์สกับพรีฮุกอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงช่วงเอาใหม่เปิดเลยไหมจะได้จบอ่ะโอเคผมว่าวิจูวอลหลายๆคนน่าจะสังเกตได้เหมือนกันว่าผมน่าจะพูดถึงช่วงไหนโอ้โหสุดยอดโอ้โหโกเจกไม่ใช่ถ้าสังเกตดีๆนะจะเป็นเรสท่าของ4เพลงอยู่ในท่อนเดียวตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นรายละเอียดที่แบบโคตรดีตอนที่ผมดูรอบแรกนะไม่ได้สังเกตเว้ยจนกระทั่งผมมาเจอในสักคอมเมนต์นี่แหละนี่ Young Rose Violetta Fiesta Swan ภายในแค่4วินาทีเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยนะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่เขาพยายามซ่อนไว้ในคอริโอกราฟีนอกเหนือจากคอริโอกราฟีในเรื่องของเพลงก็ดีมากเช่นกันอ่ะตรงนี้ให้พี่โดอธิบายเพิ่มหน่อยที่พูดไปในคลิปที่แล้วที่เราทำ React MV ครับก็คือมันเป็นการรวมเอาหลายๆเพลงมาอยู่ในเพลงนี้เหมือนกันเลยมันไม่ใช่แค่ท่าเต้นแต่ว่ามันมีการใช้ไอเดียของหลายๆเพลงอยู่ในเพลงนี้เลยเปิดมาตอนแรกอ่ะเป็นมาริมาใช่ไหมมันเป็นเสียงมาริมบ้าเว้ยซึ่งใน Violetta มันก็ใช้เสียงมาริมบ้าเหมือนกันอันนี้บอกก่อนว่าไอ้มาริมบ้าเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้แล้วกันครับแต่ว่าไอ้ที่เขาใช้อ่ะมันไม่ใช่มาริมบ้าจริงๆนะเพราะว่าถ้ามาริมบ้าจริงมันจะมีน้ำหนักอีกแบบนึงมันเป็นซาวด์ที่แบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเป็นซาวด์แซมนะมันเป็นซาวด์ที่คล้ายๆกันแต่จะให้ดูอันนี้สตรัคเจอร์เดียวกันไป
อย่างที่วิดีโอพูดก่อนหน้านี้ด้วยในคลิปของวิดีโอที่บอกว่าอาจูวอนจะใช้เหมือนจะใช้เป็นเอลิเมนต์เดิมทั้งเพลงไม่เชิงว่าใช้เอลิเมนต์เดิมแต่ว่าคือแบบเอาเอลิเมนต์เนี้ยมาใช้ทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆใช่ว่าคือต้องบอกก่อนว่าคือการใช้แมทเทเรียลเดิมแบบขยายไปทั้งเพลงอ่ะคืออันเนี้ยทุกคนทุกวงมันทำหมดเป็นเรื่องปกติแต่ว่าแต่ละวงมันจะมีทริคการใช้ที่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีอยู่แค่2โมทีฟตึน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 อาจจะร้องไม่ถูกโน้ตเท่าไหร่นะเนี่ยแล้วมันก็เล่นเท็กเจอร์อะไรไปเรื่อยของมันอยู่ข้างล่างครับกลับเข้ามาเอาไม่ใช่กลับเข้ามาต่อไปอันนี้เป็นทำนองใหม่ขึ้นมามันก็แอบคล้ายๆแบบเพลงสนธยามเหมือนกันนะอันนี้มันก็เป็นไอเดียของเพลงหนึ่งเหมือนกันก่อนหน้านี้เราบอกว่ามันมีเวลต้าใช่ไหมมีเซต้าเราไม่รู้ว่ามีใครสังเกตไหมคือตอนที่เราถ่ายคลิปนั้นน่ะเรารู้สึกแล้วอะแต่ว่าด้วยความที่มันสดเราก็เลยแบบนึกไม่ออกว่ามันคืออะไรตอนนั้นนะแต่เรารู้สึกแล้วเว้ยว่ามันมีอะไรสักอย่างเว้ยก็คือตัดตัดตัดติดตัดตัดใช่ปะครับกลับมานี่อ๋อนี่คือมันเป็นการแบบเอาทริคจากเพลงนั้นเพลงนี้มารวมๆกันเว้ยแต่แม่งเกิดเป็นเพลงที่มึงรวมแล้วมึงเข้ากันได้ซึ่งอันเนี้ยโปรเราว่าเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเป็นความบังเอิญที่แบบเป็นทีมทำเพลงชุดเดิมอ่ะคือเหมือนกับเขาก็จะมีไอเดียเดิมๆแบบมันขึ้นมาเองอะไรเงี้ยโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเสือกออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจก็เป็นไปได้เหมือนกันผมอาจจะตั้งใจนะเพราะเอาจริงๆอ่ะผมว่า Secret Story of Swan อ่ะค่อนข้างที่จะแตกต่างจากแนวไอดูออนแล้วเขาอ่ะตั้งใจที่จะให้ไอตัวเพลงพานูราวาเนี่ยให้กลับไปเป็นแนวเดิมแต่ว่ามีส่วนของ Secret Story of Swan อยู่ในรูปของทุกอย่างเลยทั้งคอเรียกราฟีทั้ง MV แล้วก็ในเพลงด้วยก็เป็นไปได้คือเราก็ตอบไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าตอบได้เนี่ยกูน่าจะทำเพลงให้เขาอยู่อ่ะตอนนี้น่าจะยุ่งอยู่การที่มีเวลามาทำอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่รู้ไงพานูรามามันเป็นเพลงเหมาะสำหรับคนรีบตอนเช้ามากเลยถ้าวันไหนนะผมไปทำงานนะแล้วผมรู้สึกว่าเออผมไม่ต้องรีบอ่ะเพราะแบบจะเข้างานไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดพานูรามาเว้ยแล้วผมก็จะสับแบบจุ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 บเอาจริงแม่งดีมากเลยแล้วก็สุดท้ายนี้ผมขอยอมรับอย่างนึงเยนาแม่งตบผมได้ในพานูรามาเอาแน่นอนเอาแน่นอนด้วยความที่ผมอ่ะเป็นคนชอบดูสเตจมากเว้ยพอผมดูสเตจใช่ป่ะโอ้โหผมโดนเยนาตกทุกสเตจเลยมันไม่ได้ปกติเว้ยทุกคนแต่ในคลิปที่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าฉากเนี่ยเราไม่ได้พูดเลยก็อย่างที่บอกนะเราอยากรีบทำคลิปนั้นไงอยากรีบลงเนี่ยแล้วคือจังหวะนั้นมันรู้ตัวไว้ว่าถ้ากูพอสอ่ะกูไม่จบใน2นาที ก็เลยอดใจอดกั้นแล้วก็ปล่อยไหลไปเลยนะครับผมก็มีคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าแบบไม่เห็นพูดถึงเมนตัวเองเลยเออกูไม่ได้พูดจริงๆเว้ยอันนี้ผมก็แปลกใจนะตอนที่ผมดูคลิปว่าเอ้ยจะไม่พูดถึงสักหน่อยแล้วจะไม่แบบหวีดอะไรสักหน่อยหรอคือมันมีความก้ำกึ่งในใจอยู่ว่าแบบเชื่อถ้าพูดไม่ต้องยาวได้เลยว่ะแล้วก็แบบว่าเอ้ยข้ามไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดแบบสั้นๆตอนท้ายสุดท้ายคือไปแล้วลืมไม่ถึงกับลืมแต่ว่ามันฝังลึกอยู่ในเซเลบรัมเว้ยทุกคนต้องเข้าใจนะอันนี้แต่คนนี้ที่สุดแล้วครับทุกคนครับผมอันนี้ผมยอมรับเลยเหมือนกันว่าเยนาสุดยอดมากครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครแบบอยากเสริมอยากอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมคือต้องบอกนิดนึงเพราะว่าเราพูดถึง6เพลงเนาะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาลงลึกแบบจริงๆเนี่ยคลิปนี้ก็น่าจะขี้เกียจตัดอะเอาง่ายๆก็เสริมๆกันได้เราก็คงพูดไม่ได้ทั้งหมดหรอกก็เสริมๆกันหน่อยเนาะมาเพลงต่อไปอีสแลนด์กูได้เล่นเขาเล่นอันนี้จนได้เหรออีสแลนด์อ่ะฟังกันคร่าวๆเผื่อใครยังแบบนึกไม่ออกว่ามันคือเพลงไหนนะครับผมเปิดมาคูนึกถึงอะไรรู้ป่ะนึกถึงอะไรเกมแบบ RPG อ่ะถ้าเพลงเนี้ยผมจะนึกถึงตัวนี้ผมจะนึกถึงตัว Pretty แต่ว่าจะเป็นจังหวะที่เร็วกว่าที่ทำให้ผมนึกถึง Pretty ก็อย่างที่พี่โดบอกมันจะนึกถึงเกมใช่ป่ะมันจะมีคลิปนึงที่ไปออกอะจำไม่ได้เหมือนกันว่าคลิปอะไรแต่ว่าจะเป็นออกแนวเกมๆหน่อยเอออันนั้นอะเออผมชอบมากมันมีความเจป๊อปอยู่เว้ยใช่ใช่มีความเจป๊อปซึ่งเพลงในไอซ์แลนด์เนี่ยก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นเพลงร้องซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมรอบเนี้ยเพลงโปรโมทร้องกลายเป็นซีเควนซ์แทนซึ่งซีเควนซ์ก็จะเป็นอีกแนวนึงเลยเพลงที่ไอจูวอนจะเลือกโปรโมทในสเตจส่วนใหญ่ครับจะมีเพลงแบบเป็น
พลงไตเติ้ลเพลงหนึ่งเนาะแล้วก็จะเพลงแบบแนวที่ออกเจป๊อปเพลงหนึ่งเพราะว่าก็มีเมมญี่ปุ่นด้วยใช่ไม่เชิงเจป๊อปขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นแบบเพลงออกซาวคล้ายๆเจป๊อปใช่แบบอย่างเช่นเพลงไอซ์แลนด์ใช่สดใสหน่อยอะไรอย่างงี้เฟรตตี้อย่างงี้หรือว่าแบบโอมาอย่างงี้หรือแอร์เพลนอัพอะไรอย่างเงี้ยเพลงพวกเนี้ยคือจะเป็นเพลงรองที่ใช้โปรโมทในพวกรายการเพลงส่วนใหญ่แต่ว่ากลายเป็นว่าอ้าวไอซ์แลนด์ไม่ได้ใช้โปรโมทในรอบนี้เอาจริงผมก็แปลกใจเหมือนกันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่แหละเดี๋ยวค่อยพูดถึงซีเควนซ์ไอซ์แลนด์ถ้าไอซ์แลนด์คนที่เด่นที่สุดก็แน่นอนนาโกกับฮิโตมิโอ้แน่นอนเขาเป็นแบบเจ้าของแนวแบบนี้อยู่แล้วพูดต่อสิกูก็รออยู่เนี่ยด้วยความสดใสเนี่ยผมคิดว่านะตัวไอซ์แลนด์อ่ะจะเป็นความสดใสที่ตัวริทึมจังหวะจะเร็วกว่าเพลงพวกแนวสดใสของอัลบั้มอื่นๆผมไม่รู้ว่าเป็นทั้งหมดหรือเปล่านะแต่ว่าอัลบั้มเนี้ยจะมีความเร็วตั้งแต่พาโนรามาละไอซ์แลนด์ก็เร็วเอาจริงซีเควนซ์ก็เร็วขนาดสโลโจนี่ที่แบบเป็นเพลงเอาจริงมันควรจะเป็นเพลงช้าแต่ก็มีความแบบจังหวะที่เร็วกว่ามันเป็นความกระชับเฉยๆเออคือเอาง่ายๆว่าอัลบั้มเนี่ยจะไม่มีเพลงที่ฟังเอื่อยๆเพลินนับเนิบอะไรอย่างนั้นก็คือเพลงมันจะค่อนข้างมี movement ละกันจะไม่ค่อยมีเพลงที่แบบฟังนับเนิบก่อนนอนสบายๆหรือมันก็สบายๆก่อนนอนได้แต่ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับเพลงแบบ someday เงี้ยมันจะไม่มีแบบนั้นแต่อันนี้คือส่วนตัวเรานะถ้าสมมติว่าเฉพาะเพลงที่เป็นแนวนี้ของไอจูวอนนะยังไม่ใช่เพลงที่เราชอบสุดก็ยังให้ airplane อยู่ดีผมไม่ได้ให้ airplane กับ spaceship ผมให้ hanuiro up ใช่ใช่ใช่ up มากที่สุดเออก็คือยังอยู่ในแบบชุดเบลต้าชุดฮาร์ทไฮใช่คืออยากเอาเพลงกับอัพอ่ะเรายังให้สองเพลงนั้นมากกว่าเพลงนี้ใช่ใช่ก็อันนี้ถือว่าเป็นส่วนตัวนะบางคนอาจจะชอบมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมครับก็อันนี้ก็เป็นความเห็นของพวกเราสองคนมากกว่าเนาะอะไรอย่างนี้เพลงต่อไปเลยกันเพลง Girl Crush ประจำอัลบั้มนี้เนาะก็ถือว่าเป็นรูมเมอร์3ของจริงก็ไม่ได้รูเมอร์ไม่ได้รูเมอร์ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือแบบเป็นกลิ่นอายของรูเมอร์มากกว่าเออแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเอาให้ใกล้เคียงที่สุดนะจะเป็นอันนี้ถ้าเอาใกล้เคียงนะที่ผมพูดถึงว่ามันใกล้เคียงนี่คือมันเป็นเพลงออกแนวเพลง Catwalk อ่ะที่เหมือนพี่โดได้เล่าไว้ตอนที่เรารีวิวตัวอัลบั้ม Blue Mice อ่ะเออความดีงามของซีเควนซ์อีกอย่างนึงก็คืออันยูจินครับต้องยุ่งสวยมากต้องใช้คำว่าโตเป็นสาวจริงๆไม่ใช่ว่าแบบเออก่อนหน้านี้ผมก็จะแบบเออลูกชายเย้หนูตัวน้อยแต่นี้ผมพูดเลยว่าโตเป็นสาวแล้วจริงๆตั้งแต่แบบ cover I Love You 3000อ้าวเชี่ยไม่เกี่ยวกับอัลบั้มแล้วอันนี้เริ่มออกของนอกอันนี้ละถ้าคุยได้ก็พูดไปดิโอเคก็นั่นแหละก็ตั้งแต่ I Love You 3000ละเราพอมาเจออันนี้อีกยิ่งทำให้รู้สึกว่าไม่เป็นเด็กแล้วแต่ว่าก็นั่นแหละก็ยังเป็นลูกอยู่ดีอ่ะค่าสตาร์ชิพนี่แม่งดูแต่ละคนดิน้องหยองเนี่ยเราไม่สามารถพูดคำว่าน้องหยองได้อีกต่อไปเพราะเรารู้สึกว่านี่ไม่ใช่น้องหยองแล้วแต่นี่คือควีนหยองควีนหยองแล้วนะครับยังไม่ได้พูดเรื่องซีเควนซ์เลยทุกคนยังไม่ได้พูดเรื่องซีเควนซ์เลยก็นั่นแหละผมก็เอาแต่ชมอันยูจินเนาะแต่ซีเควนซ์ที่เป็นเพลงรองแล้วมี MV performance ป่ะอ๋อคือรอบล่าสุดเนี่ยเขาจะไม่ได้โปรโมทแบบปกติเพราะว่ามันกลับมาระบาดรอบ2ใช่ป่ะก็จะเป็นโปรโมทแบบเป็นภาพเรคคอร์ดเฉยๆจะไม่ได้เหมือนกับปกติที่จะมีสเตทมีอะไรเพราะว่าที่เกาหลีช่วงที่ผ่านมาก็โควิดระบาดรอบ2ครับแล้วตอนนี้ของเราก็ใกล้เคียงเฮ้ยเราไม่ได้รอบที่2รอบใหม่แล้วรอบใหม่แต่ว่าอ่ะอันนี้คือจากที่เราดูอันนั้นน่ะมันเรียกว่าอะไรนะ performance video เออ performance video สักอย่างแต่คืออันนั้นแหละอันนั้นแหละทุกคนน่าจะเข้าใจว่าหมายถึงอะไรนะพอมันไม่ใช่แบบสเตจที่มีคนดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะคนละอารมณ์กันตรงที่ว่าเราจะสามารถเก็บดีเทลกับ performance ได้เยอะกว่านะอันนี้ส่วนตัวเพราะว่าถ้าเราดูไลฟ์สเตจที่มีคนดูอ่ะมันจะมีเรื่องของแบบรีแอคชั่นจากคนดูเข้ามาแล้วบางทีมันทำให้การรีแอคชั่นจากคนดูที่มันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละว่าแบบเฮ้ยมันก็มีรีแอคชั่นมีการคอมมูนิเคชันระหว่างคนดูกับคนแสดงใช่ป่ะแต่ว่าพอมันไม่มีคนดูปุ๊บอ่ะมันจะทำให้เราสามารถเก็บดีเทลกับอะไรหลายๆอย่างได้มากขึ้นด้วยอันนี้คือข้อดีนะแต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าการไม่มีคนดูเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้บอกว่าการที่มีโควิดเป็นเรื่องที่ดีแต่แค่การที่เราดูเวอร์ชันนั้นอ่ะพอมันมีเรื่องฉากแสงเราเรื่องพร็อพเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราได้เข้าใจเราได้เก็ทมันมากขึ้นใช่ๆๆซึ่งแน่นอนท่อนที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นท่อนฮุกแหละจะออกเป็นแนวแคทวอล์กแบบเซ็กซี่อ่ะมากกว่าตัวเดย์ดรีมเดย์ดรีมเป็นแบบแคทวอล์กแบบผู้ดีนึงอีกท่อนนึงที่ผมจะชอบมากกว่าหลังท่อนฮุกแต่ไม่ชัวร์นะว่าอันไหนเป็นฮุกอันไหนเป็นพรีฮุกนั่นแหละผมไม่ได้มีความรู้ด้านดนตรีจริงก็ท่อนเมื่อกี้ท่อนฮุกไม่ใช่
มันดึงคาริสมาของตัวสเตจออกมาได้แบบทุกคนแม่งเท่หมดเลยอ่ะตั้งแต่อัลบั้มนี้ออกมานะทั้งพาโนรามาทั้งซีเควนซ์นะผมหยุดดูสเตจไม่ได้จริงถ้าสมมุติมันผมเลื่อน YouTube นะแล้วแบบขึ้นมาบนฟีดนะผมก็จะกดเข้าไปดูเฮ้ยสเตจดีสเตจดีสเตจดีมากเราชอบสเตจรอบนี้มากกว่าทุกรอบทุกสเตจเลยนะทุกสเตจที่แบบไปออกรายการอินจิกาโยไปออก KBS เงี้ยโหดีทุกสเตจเลยเท่านี้นะครับผมซีเควนซ์นะอาจจะมีอะไรแบบขาดตกไปก็เสริมกันได้นะครับผมใช่เพราะว่าตอนนี้พวกเราก็จะล่วงแล้วอ่ะอีกเดียวมีตัวช่วยไหมแบบคราวที่แล้วใช่หรือเปล่าเฮ้ยไม่มีครอบครัวมิลคอฟฟี่กาแฟแท้รสชาติการันตีเพลงต่อไปโอสเตรเลียตอนที่เราเห็นชื่อเพลงแล้วเรามาฟังอ่ะเหนือความคาดหมายเหมือนกันทำไมครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเพลงแบบว่าโอเปร่าเก่าๆเพลงหนึ่งชื่อว่าโอสเตรเลียจริงเหรอเป็นเพลงของอิตาลีเราไม่แน่ใจว่ามันคืออิตาลีแบบอิตาลีตรงๆหรือว่าขอเซิร์ชได้ป่ะในนี้น่าจะมีนะเดี๋ยวให้ดูเลยดีกว่าคนทั่วไปอาจจะไม่เคยฟังแต่ว่าถ้าเป็นพวกเอกไวท์คลาสสิกอะแม่งรู้จักแน่นอนเพลงนี้จริงเหรอเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงดังสำหรับคนเรียนเอกไวท์คลาสสิกคือต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไปเซิร์ชเองอะมันจะเจอเยอะมากนั่นแหละเคป๊อปวงอื่นก็มาทำเหมือนกันในเทปหน้าใช่ป่ะหรือแม้กระทั่งแบบพวกฝรั่งอะก็ทำแต่ว่าที่เป็นออริจินอลจริงๆอะมันคืออันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพลงแบบไวท์คลาสสิกเว้ยอันนี้เนี่ยเป็นแบบเค้าเรียกว่าเป็น3คิงแห่งไวท์โอเปร่าคลาสสิกผู้ชายจะมีโดมิงโกโจเซ่แล้วก็พอลติกนะคืออันเนี้ยพวกสำหรับไวท์คลาสสิกเป็นแบบ3คิง3กษัตริย์อ่ะจริงๆอ่ะมันมีคนอื่นอีกพวกบอเชลลี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้ฟังกันดูซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอาจจะไม่ค่อยคุ้นกันแต่ว่าคนไวท์คลาสสิกต้องแทบจะต้องรู้จักอันนี้ต้องบอกว่าลึกจริงเพราะผมว่าผมเป็นคนที่ฟังเพลงคลาสสิกเยอะเหมือนกันนะแต่ก็อันนี้ยอมรับว่าลึกจริงไม่รู้จักคือจริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยขนาดนั้นเพียงแต่ว่าที่เราพูดถึงอันเนี้ยคืออย่างที่เราบอกไปก่อนนะเนี่ยว่าพอเราเห็นชื่อโอสเตรเลียอ่ะแล้วเพลงออกมาเป็นแบบเนี้ยก็คือแบบเหี้ยใช่หรอโอสเตรเลียอ่ะมันแปลว่าประมาณแบบโอ้My Sun ซันที่แปลว่าดวงอาทิตย์นะไม่ใช่ซันที่แปลว่าลูกโอ้ My Sun อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเพลงนี้จริงๆอ่ะอันนี้คือบอกสารภาพเลยนะว่าไม่ได้รู้มาก่อนขนาดนั้นเพิ่งไปนั่งเสิร์ชเพิ่งไปนั่งหาความหมายตอนที่ก่อนที่เราจะมาทำคลิปนี้แหละคือโอสเตรเลียที่เป็นอิตาลีอ่ะเขาหมายถึงแบบคือมันเปิดมามันพูดถึงแบบความสวยงามของดวงอาทิตย์ด้วยแล้วก็เป็นการพูดถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งว่าแบบเธอแม่งคือดวงอาทิตย์อีกดวงหนึ่งของฉันโอ้อะไรอย่างนี้โอ้โซโรแมนติกนะคือฟังดูมันอาจจะน้ำเน่านะแต่ว่าเพลงนี้มันเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีมาแล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกติโอเคป่ะหลายสิบหรอถึงร้อยป่ะเอาจริงจำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแก้อะไรนิดนึงตะเกียที่ผมบอกว่าเป็นรูเมอร์3อ่ะไม่ใช่ตัวซีเควนซ์เว้ยแต่เป็นตัวโอสเตรเลียที่ผมรู้สึกว่าแม่งเป็นรูเมอร์3มากกว่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยอ่ะเราบอกเลยว่าเราจำได้ไม่หมดเพิ่งเซิร์ชตอนนี้เลยนะก็คือโอสเตรเลียที่เป็นของไอจีวอนอ่ะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับดวงอาทิตย์เลยอันนี้ก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกัน So this flame can fill up my long thing tonightcome to me like that so I can bloom อันนี้คือเรายังหาคำตอบมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ก็ยังไม่เจอนะว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับผมโอ้ยไม่ก็นี่ไงมาดูตัวคำแปลของโอสเตรเลียดูแบบคร่าวๆนะดูแบบคร่าวๆนะมันจะมีอันนี้ของไอจูวอนนะครับของไอจูวอนนะครับของไอจูวอนก็จะมีช่วงท่อนแรกๆเลย so this flame can fill up my longing night ก็คือไฟนี้จะทำให้ค่ำคืนอันยาวนานของฉันได้รับการเติมเต็มสักทีก็จะมีท่อนฮุกเนาะมันจะฉันอยากจะเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ของฉันช่วยทำให้ฉันรักเธอสักทีดวงอาทิตย์ของฉันโอ้โหอินเนอร์ดีมากน่าจะอันนี้แปลแบบคร่าวๆแบบเร็วๆอันนี้คือเลือดผ่านๆแล้วก็ซึ่งเอาจริงๆอีเว็บเนี่ยถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คงจะใช่ในระดับนึงครับผมต่อที่มาพูดถึงตัวเพลงเราบ้างก็มาดูถึงท่อนฮุกเนาะที่ตะกี้ผมกำลังจะพูดถึงก็คืออ่ะท่อนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบความรักร้อนแรงดังดวงจันทร์ดวงจันทร์วะดวงอาทิตย์ก็มันมีทั้งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะเราก็จะสับสนกันบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละก็ตัวดนตรีมันก็เป็นฟิลนี้เลยค่อนข้างแมทช์กับเนื้อเพลงนะก็มีความแบบร้อนครับผมจะไม่ใช่โอสเตรเลียแบบเพลงคลาสสิกใช่จะเป็นโอสเตรเลียแบบที่ร้อนแรงรูเมอร์แต่อย่างที่บอกนะคือไอโอสเตรเลียที่เป็นเพลงคลาสสิกอะคือมันดังมากๆอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นในก่อนนั้นเนี่ยว่าที่พอเซิร์ชในยูทูบปุ๊บอะมันเจออะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นเคป
ป๊อปหรือแม้กระทั่งเพลงป๊อปฝรั่งทั่วไปครับหรือวงป๊อปซองก็เอามาทำกันเยอะนะครับผมหมายถึงว่าเอาชื่อเนี่ยมาใช้กันเยอะหรือถ้าเกิดว่าใครแบบเบื่อๆก็ไปลองฟังดูได้แต่ว่าแนะนำให้ลองฟังแบบคลาสสิกไอ้เวอร์ชันที่ผมเปิดเมื่อกี้แหละโอเคมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเพราะว่าเพลงมันก็ภาษาแบบอิตาลีเห็นเขาบอกภาษานาโปเลียนมั้งนาโปลีนาโปลีเออแล้วก็ดนตรีก็จะแบบคลาสสิคอลมันก็อาจจะแบบเข้าถึงยากนิดนึงแต่ว่าลองฟังแล้วเอาอารมณ์โดยภาพรวมอย่างเงี้ยแล้วลองมาเทียบกับเพลงนี้อีกทีว่าเออมันมีอะไรที่แบบน่าจะสื่อถึงกันได้ครับผมก็ฟิลประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็มาสู่เพลงสุดท้ายกันสักที Slow Journey Slow Journey เอาจริงเป็นเพลงฟังสบายที่สุดแล้วแหละผมต้องใช้คำว่าฟังแล้วรู้สึกฟังเพลินฟังเพลินฟังเพลินรู้สึกนุ่มฟูฟังสบายสบายแหละคือเพลงที่มีความหมายประมาณเนี้ยตอนหน้าเนี้ยมันจะค่อนข้างเศร้านิดหนึ่งเดียวใช่ใช่อย่างเช่นเพลง With One อะไรประมาณนั้นแต่ว่าอย่างอันเนี้ยก็คือฟีลแฮปปี้กว่าใช่จะฟีลนุ่มฟูแบบคล้ายๆเพื่อนกอดคอกันร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยจากวันนี้เฮ้ยเราและนายแต่โรเจนี่เนี่ยพูดจริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องพูดเยอะแต่ว่ามันฟังเพราะใช้คำนี้ดีกว่าฟังเพราะแล้วมันฟังสบายอ่ะคือมันเป็นอารมณ์ฟินอ่ะฟินมันจะเหมือนอยู่ในซีรีส์อ่ะแต่ว่าคือมันจะไม่ได้ใช่ซีรีส์แบบเออช่วงดราม่าหรือว่าช่วงแบบช่วงที่ไคลแม็กซ์ช่วงที่เรื่องกำลังเข้มข้นเอออารมณ์แบบว่าถ้าใครเคยดูซีรีส์เกาหลีแล้วแบบฉากพระเอกหรือนางเอกออกไปทำงานอย่างเงี้ยใช่หรือว่าแบบเด็กไปเรียนอย่างเงี้ยแบบระหว่างทางก็ขึ้นรถซื้ออาแฟซื้อนู่นซื้อนี่เนี่ยเพลงมันจะไปฟิลเนี้ยซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็จะแบบหันไปคุยกันยิ้มให้กันเลยอย่างเงี้ยเออมันจะอารมณ์ประมาณนี้เลยอ่ะก็อะไรอย่างเงี้ยก็จะอารมณ์คล้ายๆกับเพลงที่โจยุริเดี่ยวไปตอนนั้นอันนั้นเรื่องอะไรสักอย่างบรามก็ที่โจยุริยังไม่ได้ดูเลยนะเรื่องนั้นเออผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ผมฟังเพลงจะแบบ feel good อ่ะหรือว่าก็อารมณ์คล้ายๆกับ Love Lane ที่แชร์วอร์ดได้ cover ไปช่วงก่อน Love Lane ของมามูคือจริงๆอ่ะมันเป็นเคป๊อปที่ออกแนวแบบซินป๊อปเบาๆถ้าเปรียบกับของไทยเราอ่ะพี่เอิร์ธพัทรวีอะไรอย่างงี้หรือพี่อิงวรันธรเพลงน้องอิงวรันธรที่จะไม่ใช่เพลงสาวๆอ่ะมันจะมีบางเพลงที่ตอนนั้นก็ใสอยู่อ่ะเกี่ยวกันไหมหรือแบบว่าพลาสติกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยพลาสติกน่าจะเป็นฟิลเนี้ยฟิลประมาณอะไรประมาณนี้นะก็ฟังสบายนะครับผมอันนี้มันก็แค่ความเห็นของเราแค่2คนแต่ว่าถ้าสมมติคุณมีความเห็นอะไรยังไงอ่ะมันก็จะก็เสริมได้เออมันสามารถเสริมได้แล้วก็แน่นอนว่าความเห็นและความชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันพูดกันแบบภาพรวมแล้วกันก็เราว่าอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ดีเว้ยใช่คือเราไม่รู้เราว่าเราชอบมากสุดเลยตั้งแต่ฟังมาใช่ๆผมก็ชอบมากที่สุดเหมือนกันก่อนหน้านี้ให้บูมไหมชนะแต่ว่าพออัลบั้มนี้ออกมามันครบเครื่องกว่าใช่มันอาจจะมีบางจุดที่ยังไม่มีโดยที่มันมีในบูมไว้นะแต่ว่าภาพรวมอ่ะเราว่าเราชอบนี้มากกว่าเลยใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นแบบความชอบส่วนตัวนะของใครของมันมันไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องชอบเหมือนกันก็ได้อันนี้เราก็เป็นนักอ่านมาเยอะพวกแบบพันทิปทวิตเตอร์อะไรพวกเนี้ยคือเรื่องแบบเนี้ยมันจะต้องมีคนสองกลุ่มอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มคนที่แบบที่เป็นแบบเดียวกับเราก็คือแบบว่าเฮ้ยชอบว่ะมันเจ๋งว่ะนู่นนี่นั่นอีกกลุ่มนึงก็จะมีความแบบอยากให้อจวรทำเพลงแนวอื่นบ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แบบแล้วแต่คนจะอยากได้ครับผมคือมันไม่มีใครผิดเว้ยอันนี้ใช้คำนี้นะใช่คือคนที่เขาอยากให้มันเปลี่ยนแนวก็ไม่ผิดไอคนที่ชอบในความเป็นอจวรแบบเดิมๆแบบเราก็ไม่ผิดอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการเสพผลงานละกันอะไรอย่างนี้พูดจริงคือเราอาจจะไม่ดูบีทแรงเท่ารอบที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าอันนี้ยอมรับตามสภาพเลยคือช่วงนั้นเนี่ยเราก็แบบค่อนข้างบีทแรงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นแม่งยังไม่มีโควิดไงพอมีปุ๊บเนี่ยสภาพการเงินไอ้เหี้ยความเครียดมันเกิดขึ้นคือเราก็ยังชอบเหมือนเดิมเว้ยแต่ว่าด้วยการใช้ชีวิตที่แม่งแบบเริ่มต้องทำงานเยอะขึ้นมันก็เลยอาจจะไม่ได้มาเหมือนเมื่อก่อนละแต่เราก็ยังแฮปปี้ในการดูอยู่ดีนะอะไรแบบนี้มันบีททุกคนแหละมึงความสุขติ่งเกาอะนะคือเราก็มีวงที่เรารักกันทุกคนนะถ้าเราไม่ไปละลานความชอบของคนอื่นเขาอะไรแบบนี้คือเราก็มีวงที่เราชอบเขาก็มีวงที่เขาชอบหลายๆวงผมไม่ได้ติดตามไม่ได้ชอบเลยแต่ว่าพอมันมีคอมเมนต์ว่าแบบอยากให้พูดถึงหรืออยากให้ทำคลิปแบบวงนั้นวงนี้ซึ่งเราอาจจะไม่ได้ฟังเราก็แบบเออเราก็สัมผัสได้ว่าแบบเฮ้ยคนพวกเนี้ยเขาก็มีความสุขในการเสพหรือว่าติดตามวงที่เขาชอบอะไรแบบนี้แต่เรื่องทำคลิปไม่ทำคลิปเนี่ยคือมัน
ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอันนี้อธิบายนิดนึงก็ไม่ใช่ว่าแบบอยากให้ทำปุ๊บอ๋อ3วิกูเสร็จแล้วอะไรอย่างงี้คือมันก็ต้องมีลำดับขั้นตอนของมันนะแต่ว่าอันนี้ขอสปอยไว้ก่อนเลยนะสำหรับผู้ชมทั้งหลายอันนี้ขอพูดเองเลยในฐานะของเจ้าของตูดิโดของผมซึ่งไม่ได้มีคนดูเยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นเจ้าของที่สุดท้ายแล้วกูเลิกทำแล้วช่องนี้เฮ้ยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องบอกกันหนึ่งว่าจริงๆแล้วตามแผนแรกของเรานะคลิปเนี่ยไม่ใช่คลิปสุดท้ายของปีนี้จริงๆแล้วว่าไอคลิปเสวนาสิ้นปีเนี่ยถ้าเป็นแบบปีที่แล้วก็คือเราจะรวมหลายๆวงนิดนึงแต่ว่าเผื่อว่าแบบมันจะมีคนดูที่เป็นแฟนวงอื่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะซึ่งตอนแรกอ่ะเราตั้งใจว่าจะทำคลิปนั้นด้วยเราคุยกันมาตั้งแต่เดือน10อะไรอย่างงี้แต่แม่งไม่ว่างสักทีจนต้นเดือน12ไอจวอนคัมแบ็คครับซึ่งแบบอ่ะวิจิวรแม่งก็เรียกร้องอยู่แล้วไม่เคยมีใครเรียกร้องแต่วันนั้นนอกจากวิจิวรเลยครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำวันนี้ก่อนนะครับผมส่วนไอที่เป็นรวมเคป๊อป2020อะถ้าพูดกันตรงๆเลยเราคิดว่าปีนี้อาจจะไม่ทันคืออาจจะถ่ายทันแต่ว่าไม่น่าจะตัดทันก็เดี๋ยวก็คงไปลงตอนปี2021แต่ว่าก็ถือว่าเป็นรีวิว2020ในช่วงต้นปี2021อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าสปอยไว้ก่อนวงนึงผมชอบมากซึ่งผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะชอบวงนี้มาก่อน Stray Kids ครับเห็นว่าพี่โดนรีเควสต์มาหลายรอบมากใช่อยากทำมากแต่ว่ารู้สึกว่าเรายังข้อมูลไม่แน่นพอที่จะทำเป็นคลิปนึงที่พูดถึงเพลงนี้แต่แบ็คดอร์มันดีจริงใช่หรือว่าวงไหนอีกยังไม่บอกแล้วกันถือว่าแต่บอกนิดนึงว่าไอ้วงที่เราจะทำลงเคป๊อปเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดถึงวงที่เราทำคลิปบ่อยๆในปีนี้นะ อย่างเช่นคัตเตอร์เว้นบางทันแบ็คพิงก์กับแบ็คพิงก์ก็เป็นวงที่เราชอบอยู่แล้วเราก็ทำอะไรพวกเนี้ยที่เราทำคลิปมาเยอะในปีเนี้ยเราอาจจะพูดถึงน้อยหรืออาจจะไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ถือว่าเราทำให้แบบคนติดตามเราที่แบบคนหรือคนดูเราที่เราไม่เคยทำคลิปวงเขาที่เขาเคยรีเควสต์มาอะไรแบบนี้ก็คร่าวๆเท่านี้แหละวันนี้คร่าวๆประมาณนี้แหละแบตกล้องจะหมดแล้วด้วยมันขึ้นกับพริบหลายรอบมากคือนอกจากแบตจะหมดแล้วแม่งยังขึ้นร้อนอีกนะครับผมคลิปนี้ถ้าวางแผนไม่ผิดนะน่าจะได้ลงประมาณไม่อาทิตย์ที่27ก็จันทร์ที่28ธันวาคมครับก็สิ้นปีแล้วน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีไม่มีอ่ะมีอีกเหรอถ้ากูว่างนะแต่ว่าถือว่าเป็นสิ้นปีแล้วกันครับที่ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ที่เป็นเกี่ยวกับ K-pop อันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มสุดท้ายของปีนี้แล้วซึ่งไม่ชัวร์ปีหน้าจะมีคัมแบ็คหรือเปล่าแต่ว่าผมก็คาดหวังนะว่าอยากก็คาดหวังอยู่ว่าอยากให้มีการคัมแบ็คอีกสักรอบนึงก็เอาจริงเรื่องนี้ก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่แต่ว่าก็พูดหน่อยละกันก็คือถ้าจะหมดสัญญาก็ถ้าไม่ต่อสัญญาแล้วถ้าหมดสัญญาตามกำหนดการเดิมเนาะก็อยากให้มีแบบตัวคัมแบ็คอีกสักรอบนึงก็ไม่พูดไม่ได้หรอกมันก็เป็นเรื่องจริงอยู่ดียังไงเราก็ต้องเจอนะครับผมแต่ก็นั่นแหละต่อให้ไม่ใช่จวนต่อให้เป็นวงที่ไม่ได้มาจากรายการโดยเวอร์เนี่ยมันก็ต้องมีวันหมดสัญญาเว้ยแค่บางวงอาจจะเร็วบางวงอาจจะช้าเท่านั้นเองนะครับผมก็เราก็รอดูอยู่ว่าอยากให้มีอีกสักครั้งนึงซึ่งในที่เราพูดเนี่ยแม่งเจ้าของค่ายแม่งไม่มาดูพอแล้วเดี๋ยวจะยืดยาวขึ้นไปโอเคประมาณนี้ดีกว่าก็ถือว่าเท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้ใครมีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้แล้วอะไรมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปพูดในคลิปหนึ่งนะครับผมน่าจะได้เจอกันต้นปีหน้าครับผมที่เป็นแต่วันนั้นนะครับแต่ระหว่างนั้นเราก็ยังมีคลิปอื่นอยู่ถ้าได้ลงทันก่อนก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะลืมเนี่ยแหละที่จริงๆแม่งจุดเริ่มต้นที่มายืดยาวเนี่ยกูจะพูดเรื่องนี้โอเคแล้วมันก็ไปเหี้ยอะไรไม่รู้ครับก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะแล้วก็สำหรับผมก็ขอให้ทุกคนเดินทางแล้วก็ระมัดระวังตัวอย่างปลอดภัยกันช่วงนี้ก็กลับมาระบาดนะครับผมก็ดูแลตัวเองกันดีๆใส่แมสก์ล้างมือติดตามข่าวสารอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพรักษาสุขภาพกันดีๆนะครับนอกจากเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้แล้วก็จะมีเรื่องอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วยช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันดีๆพี่ PM อะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบเต็มไปหมดเอาจริงถ่ายแต่ว่านาต้นปีมันก็ภาวะแบบนี้เลยด้วยแบบนี้มีแล้วก็เป็นก็เป็นห่วงทุกคนครับผมแบตจะหมดแล้วควบติดเลยโอเคขอบคุณมากที่ดูกันมาจบนะครับผมแล้วเรากลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ